วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะในค่ำคืนวันอังคารที่26กรกฎาคม2565ค่ะค่ำคืนวันนี้พบกับดิฉันณทิพย์ระดาเอื้อพิบูลวัฒนานะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้นะคะอย่างที่เราเล่าแล้วก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมาความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่จะถดถอยนะคะนำมาโดยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะคะในขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นก็ส่งผลทำให้ประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอเกิดภาวะความขาดแคลนแม้กระทั่งเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลานี้ซึ่งเราก็จะได้เห็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นนะคะในโซนของประเทศอย่างทางด้านของศรีลังกาเองก็ดีสปป.ลาวเองก็ดีหรือแม้กระทั่งเมียนมานะคะภาพต่างๆเหล่านี้ค่ะกำลังจะได้รับความชัดเจนนะคะแล้วกำลังจะถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสิ้นสุดและเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นนะคะการกลับตัวในครั้งนี้เนี่ยก็คือเราจะเห็นภาพความชัดเจนว่าณปัจจุบันเรากำลังยืนอยู่บนภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้วแนวโน้มกำลังจะฟื้นตัวหรือไม่ในขณะเดียวกันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วและร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมานั้นกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วหรือยังนะคะสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดกันนะคะในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันไปในวันพฤหัสบดีนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าสินทรัพย์ต่างๆนั้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเพื่อรอคอยความชัดเจนและเช่นเดียวกันละค่ะพอเราเห็นสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนักลงทุนนะคะประชาชนทั่วไปหรือว่าภาคธุรกิจต่างต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมการรับมือด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยถึงเรื่องของประเด็นดังกล่าวกันนะคะทั้งเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยว่าภาคธุรกิจนั้นจะมีการปรับตัวอย่างไรเรื่องของโอกาสการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในตลาดหุ้นจีนและรวมไปถึงนะคะพันธมิตรนะคะที่แสดงตัวออกมาค่อนข้างชัดมากยิ่งขึ้นนะคะกับฝากฝั่งของรัสเซียค่ะพร้อมกับประเมินนะคะถึงจุดกลับตัวของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยละกันค่ะค่ำคืนวันนี้เราจะได้เห็นภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐที่ค่อนข้างผันผวนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกว่าผันผวนมาได้สักระยะแล้วล่ะหลังจากที่บริษัทชั้นนำแนวหน้าในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะคะออกมาประมาณการว่าแนวโน้มกำไรในปีนี้อาจจะถูกสั่นคลอนลงไปเนื่องจากประชาชนอาจจะมีการปรับลดการใช้จ่ายเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นต้องมีการลดการจ้างงานซึ่งหนึ่งในบริษัทที่วันนี้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้ออกมานะคะก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำในแวดวงค้าปลีกอย่างทางด้านของ Walmart นั่นเองค่ะได้มีการปรับลดประมาณการคาดการกำไรนะคะโดย Walmart นั้นถือเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นบริษัทที่มีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจก็คือมีอำนาจมากนะคะแล้วก็กลุ่มกำลังซื้อหลากหลายเลยนะคะของประชาชนชาวสหรัฐพอมีการปรับลดการคาดการแบบนี้แน่นอนว่ามันสะท้อนถึงกำลังซื้อทั้งหมดของประเทศนะคะปรับลดคาดการผลกำไรในไตรมาสที่2และกำไรตลอดทั้งปี2565โดยระบุบอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยกำลังส่งผลทำให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็หันไปเก็บเงินเพื่อใช้ในการซื้ออาหารเท่านั้นนะคะมีการคาดการว่ากำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่2นั้นจะปรับลดลงประมาณ 8-9% ค่ะและคาดการว่ากำไรต่อหุ้นในปีนี้จะลดลงประมาณ 11-13% จากก่อนหน้านี้คาดการว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีกำไรขยับเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยและตลอดทั้งปีอาจจะปรับลดเพียงแค่ 1% เท่านั้นนะคะลูกค้าจำนวนมากนะคะเริ่มที่จะมีการกักตุนสินค้าเพื่อเอาไว้รับประทานนะคะลดการใช้จ่ายสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพซึ่งก็ทำให้บริษัทนั้นจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำก็คือของราคาถูกขายดีกว่าแล้วก็มีการปรับลดกำไรแบบนี้เนี่ยนะคะส่งผลทำให้ราคาหุ้นที่มีการซื้อขายนอกตลาดตั้งแต่ช่วงเช้าในบ้านเราเนี่ยปรับลดลงมาเกือบ 10% เลยทีเดียวค่ะไปดูกันต่อนะคะเราจะเห็นได้ว่าความวิตกกังวลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ในภาคของยุโรปเองเราก็จะเห็นภาพดังกล่าวเช่นเดียวกันอย่างทางด้านของอังกฤษนะคะมีการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันด้วยโดยคนอังกฤษบอกว่าตอนนี้เนี่ยเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ40ปีจนกระทั่งกระทบฐานะการเงินแล้วบริษัทวิจัย Ipsos นะคะเปิดเผยถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่แต่ระดับสูงสุดตั้งแต่ทศวรรษที่1980ตอกย้ำถึงวิกฤตค่าครองชีพที่มีผลต่อความมั่งคั่งส่วนบุคคลของคนอังกฤษนะคะโดยคนอังกฤษนะคะที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่กว่า 45% บอกว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อกำลังเป็นปัญหาสูงสุดเลย
ล่าสุดนี้นะคะเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 9.4% และคาดการณ์จากทางด้านของธนาคารกลางอังกฤษว่าอาจจะไปถึง 11% ในช่วงที่เหลือของปีนี้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ 2% เป็นอย่างมากนะคะดังนั้นจะสะท้อนให้เห็นอะไรคะแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร่งตัวของอังกฤษนั้นก็น่าจะเกิดขึ้นแหละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะภาพบรรยากาศการลงทุนดูไม่ค่อยสดใสนะคะเพราะว่าทั่วโลกนั้นอาจจะยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอัตราเงินเฟ้อกำลังซื้อที่ถดถอยนะคะแต่ฝากฝั่งของเกาหลีใต้นั้นมีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP ในไตรมาสที่2ที่เหนือกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้คือกำลังซื้อเขายังคงแข็งแกร่งนะคะก็ต้องรอดูละค่ะเป็นรายประเทศไปนะคะหนึ่งในประเทศโซนเอเชียที่เราหวังพึ่งพานั่นก็คือทางด้านของจีนนะคะล่าสุดนั้นก็มีปัญหาเรื่องของปัญหาซับเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะตอนนี้เนี่ยคือคนไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จีนสักเท่าไหร่ส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้ล่าสุด Goldman Sachs นั้นมีการปรับลดคาดการ MSCI China เหลือเพียงแค่ 0% ค่ะหลังจากที่ภาคอสังหาของจีนนั้นตกต่ำลงค่ะGoldman Sachs ปรับลดคาดการแนวโน้มดัชนี MSCI China ลงเหลือ 0% จากตัวเลขคาดการเดิมที่ระดับ 4% นะคะเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่า MSCI China เนี่ยจะเป็นการติดตามหุ้นจีนกว่า700แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งรวมไปถึง Tencent, BYD, ธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China ก็ตามนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันผูกพ่วงกันรวมเป็นเศรษฐกิจจีนนะคะสิ่งที่วิตกกังวลก็คือการชะลอตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วรัฐบาลจีนก็ออกมามีการควบคุมปัญหาเรื่องของธุรกิจเทคโนโลยีปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะต่างกดดันแล้วค่ะทำให้มีการปรับลดการคาดการณ์นะคะและแน่นอนนะคะว่าปัญหาเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องหนี้เสียก็ยังเป็นปัจจัยปกคลุมและก็รุมเร้าอยู่โดยทำให้ทางด้านของผู้ซื้อหรือว่าเราๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเปรียบเทียบแล้วก็คือประชาชนในจีนเนี่ยเวลาที่จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อบ้านนะคะที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะก็เลยหยุดส่งเงินในการที่จะซื้อบ้านเหล่านั้นนะคะก็ยิ่งกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้พัฒนาโครงการขึ้นไปอีกค่ะจากปัจจัยร้ายๆนะคะมันก็มีปัจจัยดีๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะเราจะเห็นความระส่ำระสายของตลาดหุ้นนะคะของสหรัฐอเมริกาและตลาดหุ้นจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขามีปัญหาระหว่างกันนะคะทำให้อาจจะมีการดีลิสต์ก็คือเอาหุ้นจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐและหุ้นจีนที่เข้าไปจดหุ้นอยู่ในตลาดสหรัฐนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆด้วยนะคะตอนนี้เขาก็เลยพยายามหาทางออกอย่างอาลีบาบาค่ะล่าสุดนั้นเตรียมที่จะมาจดในกระดานหลักของตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วนะคะความเคลื่อนไหวนี้ส่งผลทำให้ราคาหุ้นนั้นขยับตัวสูงขึ้นค่ะวันนี้ราคาหุ้นของอาลีบาบาคึกคักเลยทีเดียวละค่ะหลังจากที่บริษัทประกาศยืนยันว่าจะขอเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงจากปัจจุบันที่จดทะเบียนในการที่จะซื้อขายในกระดานรองนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อให้บริษัทนั้นสามารถเข้าจดทะเบียนทั้งบนกระดานหลักและกระดานรองในตลาดหุ้นฮ่องกงได้โดยทางด้านของประธานและ CEO ของอาลีบาบาคุณดาเนียลจางระบุบอกว่าเราได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงให้สามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในกระดานหลักได้นะคะในกระดานหลักได้นะคะโดยจะช่วยให้นักลงทุนนั้นเห็นโอกาสการเติบโตของอาลีบาบามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนจีนนะคะและก็ตลาดเอเชียอื่นๆด้วยค่ะปิดท้ายกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราติดตามการเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเราจะเห็นว่านานาชาตินะคะต่างพุ่งเป้าในการออกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อที่จะกดดันให้รัสเซียนั้นยุติสงครามโดยเร็วนะคะแต่ก็มีชาติพันธมิตรหลากหลายเลยนะคะที่ออกมาไม่ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวแต่ยังมีการซื้อสินค้าจากรัสเซียอยู่นั่นก็คือประเทศในกลุ่ม BRICS นะคะที่เรานำเสนอกันมาเขามีการประชุมกันในช่วงของเดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะกลุ่ม BRICS ประกอบไปด้วยใครบ้าง1ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและก็เซาท์แอฟริกานะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบราซิลนั้นก็ออกมายืนยันเลยนะคะว่าตนเองจะไม่ร่วมมาตรการคว่ำบาตรอย่างแน่นอนเพราะอยากจะปกป้องและก็ดูแลเกษตรกรของประเทศกันก่อนประธานาธิบดีชาอีโบนโซนาลูผู้นำบราซิลบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขายืนยันเลยที่เขาจะไม่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัสเซียเพื่อรักษาซัพพลายปุ๋ยที่กลุ่มธุรกิจเกษตรของบราซิลนั้นต้องนำเข้ามาละค่ะเป็นการประชุมในกลุ่มธุรกิจการเกษตรโลก2565 Global Agri Business Forum 2022ที่เมืองเซาเปาโลบราซิลนะคะ
ระบุบอกว่าตอนนี้ต้องการรักษาจุดที่สมดุลเพราะหากไม่มีการรักษาจุดที่สมดุลเนี่ยเราก็จะไม่มีปุ๋ยให้กับธุรกิจการเกษตรของเราโดยที่การตัดสินใจดังกล่าวนั้นเป็นการตัดสินใจเพื่อคงความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซียเอาไว้ให้มั่นใจว่าบราซิลจะสามารถผลิตอาหารได้เพราะท่านประธานาธิบดีโบโซนารูระบุบอกว่าถ้าไม่มีปุ๋ยความมั่นคงทางอาหารของเราและประชากรกว่า 1,000 ล้านคนในโลกจะถูกคุกคามค่ะและพร้อมกันนี้นะคะระบุในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลบราซิลได้ตัดสินใจขยายโครงการปุ๋ยแห่งชาติเพื่อหาทางเลือกทดแทนการนำเข้าด้วยณปัจจุบันเนี่ยบราซิลถือว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุดในลาตินอเมริกานะคะเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองแล้วก็ผู้ส่งออกโปรตีนจากสัตว์ชั้นนำของโลกด้วยค่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะมีความขัดแย้งระหว่างสองขั้วอำนาจก็คือสหรัฐยุโรปมีผลต่อมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียนะคะในขณะที่รัสเซียเองก็หันมาจับมือกับทางด้านของจีนแล้วก็อินเดียให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะนำมาซึ่งการค้าการขายในกลุ่มเบรกที่คึกคักมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาหาจุดกลับตัวของตลาดหุ้นไทยกันค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยนะคะมองถึงโอกาสของการกลับตัวของตลาดหุ้นไทยมองกรอบอยู่ณปัจจุบัน 1,520 ถึง 1,600 จุดนะคะแต่ว่าตัวคอนเฟิร์มการกลับตัวในครั้งนี้เนี่ยก็มองผ่านทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาทั้งเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจถดถอยนะคะรวมไปถึงปัจจัยการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นๆด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจที่จะมาคอนเฟิร์มการกลับตัวในครั้งนี้เป็นอย่างไรเก็บมาฝากกันค่ะไปติดตามกันเลยค่ะผมก็จะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยแล้ววันพรุ่งนี้จะเห็นสัญญาณอะไร ผมมองว่าสัญญาณอาจจะเริ่มเห็นในทางที่โทนบวก เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจำได้ตัวดอทพอตนะครับที่ทำกันครั้งที่แล้วของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจุดสูงสุดของดอกเบี้ยในปีนี้ 3.4% จุดสูงสุดของดอกเบี้ยในปีหน้า3.8% 3.4 3.8 แล้วพูดทำไม นะครับพูดตรงนี้คือว่ามันเริ่มจะเห็นสัญญาณนักลงทุนว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันเริ่มจะลดลง นะครับเมื่อกี้บอกว่าตัว CME Fetch Watch เนี่ยประชุมวันพรุ่งนี้ค่ะ 75 ประชุมครั้งหน้าตอนเนี้ยที่นักลงทุนเข้าลงทุนกันเนี่ย21กันยาเนี่ยขึ้นแค่จุด5ขึ้นแค่จุด5แล้วนะนะครับก็จะอยู่ที่ 2.75% แต่ว่าดอกเบี้ยจะสูงสุดทำฟังให้ดีๆฮะดอกเบี้ยจะสูงสุดแค่ 3.25% คือนักลงทุนที่ลงทุนในฟิวเจอร์ของดอกเบี้ยตอนนี้บอกว่าดอกเบี้ยสูงสุดที่ 3.25% วันไหนรู้ไหมวันที่2พฤศจิกาค่ะแล้วก็คงมาตลอดแล้วมาลดดอกเบี้ยวันที่14มิถุนาปีหน้าเห็นไหมผมก็บอกว่าสัญญาณตรงนี้มันอาจจะบ่งบอกไปในทางประชุมเฟดบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ดอกเบี้ยสามารถควบคุมเงินเฟ้อสามารถดูแลได้ดีแล้วนะนะครับเงินเฟ้อก็อาจจะควบคุมได้แล้วนะนะครับดอกเบี้ยสูงสุดเมื่อกี้บอกแล้วว่า 3.8 ค่ะแต่ตอนนี้คือดอกเบี้ยสูงสุดที่นักลงทุนเล่นกันเรียลไทม์เนี่ยเล่นกันอยู่เนี่ยลงทุนเท่าที่ลงทุนอยู่เนี่ย 3.25 ค่ะมันก็เหมือนกับว่าณตอนนี้ดอกเบี้ยที่นักทุนลงทุนกันเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะต่ำกว่าจุดที่สูงที่สุดนะจะต่ำกว่าดอทพอตถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ดอทพอตเคยทำไว้ครั้งที่แล้วเมื่อ2งวดที่แล้วอ่ะ6เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้ว 1.9 นะสูงสุดแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็น 3.8 ทันไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเฟดบอกว่าสูงสุดคือ 1.9 แต่ว่าโดนกดดันเงินเฟ้อสูงเงินเฟ้อสูงตัวไอ้ CPI เฟดบอกก็กดดันไปเรื่อยจนมาประกาศมาเป็น 3.8 ตอนนี้ผมบอกว่าที่ 3.8 เนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปไม่ใช่ครั้งนี้นะครั้งนี้คือวันที่27กรกฎาคมเนี่ยไม่น่าจะมีดอทพอร์ตไม่มีดอทพอร์ตที21กันยาผมคิดว่ามันจะทำเขาจะทำดอทพอร์ตลดลงเห็นไหมอันนี้กำลังวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวหลังวันที่27เนี่ยมันน่าจะมี
เซอร์ไพรส์ทางบวกกับประเด็นต่างประเทศค่ะนะครับกับเรื่องของดอกเบี้ยส่วนที่สองที่เมื่อกี้บอกไปนะครับคือเศรษฐกิจ28พอดี2วันนี้เราปิดการพอดี27มันตีจะประกาศดอกเบี้ยใช่ไหม28เราก็ปิดไม่ได้เทรด28จะประกาศตัวเลข GDP ค่ะนะครับเมื่อกี้บอกไว้แล้วบางตัวรีเทลเซลเริ่มเพิ่มขึ้นยอดค้าปลีกเริ่มดีขึ้นโอเคยอดขายจะไปดูยอดขายบ้านไปดูตรงนั้นตรงนี้แล้วเราไปดูตัวอะไร GDP ประมาณการของ Fed สาขาแอตแลนต้าโอ้ตอนนี้นิยมใช้กันมากนะ GDP now GDP นะครับเหลือ -1.6% ค่ะหมายความว่าไตรมาสที่1 -1.6 ไตรมาส2 -1.6 QOQ นะมันคือ recessionใช่ไหมลบไตรมาสติดต่อกันมองทางลบคือ recession แต่ไปถามนักเศรษฐศาสตร์บอกโอ้แย่แล้วอเมริกาคือเกิด recession แต่ถามนักลงทุนก็จะบอกว่าเฮ้ยดีขอให้ลบ2ไตรมาสติดต่อกันนั่นแหละเพราะเดี๋ยวไตรมาสที่3ถัดมาหมายถึงไตรที่3ควรจะบวกเป็นอย่างนี้รอบที่แล้วถ้าแผนจำได้คือตอนปี2020ตอนโควิดนะไตรมาส1 GDP ในการลบ 5.1 ค่ะไตรมาสลบ 31.2 ไตรมาส 3 บวก 33.8% ค่ะโอ้โหมัน V-shape แต่รอบนี้ไม่ใช่ V-shape ค่ะในกรณีที่หนึ่งก็คือว่าผมมองว่าออกมาลบผมมองว่าจบข่าวร้ายแต่ผมมองยิ่งกว่านั้นค่ะผมมองว่าอาจจะออกบวกโอ้หมายความว่าเขาออกบวกเพราะว่าตอนนี้ไปดูคอนเซนซัสของ investing.com มีคนtradingconomy.com เขาคาดว่าจะประกาศออกมาบวก 0.9 ครับอันนั้นจะยิ่งดีไปใหญ่เลยใช่ออกมาลบก็แต่ตกใจแต่ว่าก็จะมีแรงช้อนกลับเพราะว่าเฮ้ยลบก็จริงเพราะว่าทุกอย่างมันไพอินกับราคาสินทรัพย์เสี่ยงไปหมดแล้วค่ะนะก็เหมือนกับว่า buy on fact อะแย่แล้วแต่ตอนนี้คือถ้าออกมาบวกอย่างที่แพนบอกคือบวก 0.9 ขึ้นมาเฮ้ยอยู่ดีทำไมบวกล่ะเฮ้ยแสดงว่าไม่พี่หรือฉันหุ้นมันก็ตีกลับขึ้นไปค่ะนะครับซึ่งตรงนี้สัญญาณที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันส่งไปที่2ตัวหลักๆเลยคือตัวหุ้นเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะใช่ไหมแต่ตัวหลักคืออะไรเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแล้วก็ DXY อ่อนค่าก็ทำให้นั่นคือสินทรัพย์เสี่ยงก็จะกลับมา นะครับที่เสียงเพิ่มขึ้นมามากกว่าดอลลาร์คืออะไรพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาค่ะไม่บอกพันธบัตรอเมริกาเสียงนะคือหมายความว่าถ้าเราไล่เลเวลของสินทรัพย์เสียงคือดอลลาร์จะเสียงน้อยค่ะนะครับพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาก็จะเสียงขึ้นมานิดนึงถ้าจำได้ก็คือว่า3ต้นๆ10ปีนะครับตอนนี้เหลือ 2.8 2.9 อาจจะมีบางช่วงอยู่ที่ 3% ก็คือว่าเริ่มจะมีแรงซื้อเข้ามาในส่วนของตัวพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาแต่นะแสดงว่าข่าวทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเริ่มได้น้ำหนักน้ำหนักมันจะไปเพิ่มที่ไหนอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางตัวก็ปรับลดขึ้นมาคือแก๊สคือถ่านหินนะครับแต่ผมมองทั้งหมดเนี่ยคือแค่ชั่วคราวโดยเฉพาะสายพลังงานคือถ่านหินแล้วก็ตัวแก๊สธรรมชาติของอเมริกานะนะครับแต่ผมมองว่าณตอนนี้คือหุ้นเนี่ยสัญญาณมันเริ่มดีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปเพิ่มความมั่งคั่งในยุคดิจิตอลกันนะคะโดยที่วารสารการเงินธนาคารค่ะจะจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชในสัปดาห์หน้านะคะพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับโอกาสดีๆนี้เพราะว่าเราเตรียมโปรโมชั่นนะคะทางด้านของสินเชื่อเงินฝากและธุรกรรมการเงินต่างๆไปเพียบเลยแหละค่ะ
คุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่างานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่16ที่วารสารการเงินธนาคารจะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 สิงหาคมนี้นะคะเตรียมพบกันได้ค่ะที่ MCC Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชนะคะภายใต้แนวคิด Wealth to Wellness นำบริการทางการเงินการลงทุนแบบครบวงจรไปฝากกันทั้งสินเชื่อสลากออมทรัพย์ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัยกองทุนแคมเปญพิเศษต่างๆนะคะมีพร้อมที่นั่นเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานยกตัวอย่างเช่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีนาน1ปีสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีนาน2ปีแรกผ่อนนาน10ปีสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% นาน1ปีซับ NPA อัตราดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนสินเชื่อแฟคตอริงไม่ต้องใช้หลักประกันรับซื้อสูงสุด 90% ซื้อประกันแจกทองคำเป็นต้นนะคะสำหรับช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยกำลังจะเป็นขาขึ้นแบบนี้ต้องล็อกอัตราดอกเบี้ยพิเศษดีๆเอาไว้นะคะซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถเข้าไปศึกษาตัวโปรโมชั่นและก็ธุรกรรมต่างๆได้ค่ะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้ก่อนเลยที่ www.moneyexpoonline.com และสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ด้วยนะคะไปกันเยอะๆนะคะไปพบกันได้ค่ะใครที่อยากจะใช้ธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่นะคะตอบโจทย์ทุกเรื่องการเงินที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้เรานำมาฝากกันสำหรับใครที่ติดตามเรื่องของ SIPMEX นะคะหลังจากที่มีการระงับการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มของ SIPMEX ในเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันหลังจากที่มีกลุ่มผู้เสียหายนะคะได้ไปร้องเรียนในเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดคุณเอกลาภยิ้มวิไลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง SIPMEX Thailand ได้แถลงข่าวอัปเดตสถานการณ์นะคะมีอยู่5ประเด็นประเด็นแรกก็คือพูดคุยเกี่ยวเรื่องของประเด็นด้านการลงทุนนะคะที่กำลังจะมีบริษัทเข้ามาลงทุนแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่มีการลงนาม MOU เรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปจะทำดีลดีลิเจนซ์หรือว่าตรวจสอบสถานะการเงินแล้วก็เริ่มต้นพิจารณาข้อตกลงระหว่างกันนะคะก็อยากจะอัปเดตให้ลูกค้านะคะและผู้ใช้บริการได้ทราบเพียงแต่ว่าตอนนี้แจ้งชื่อไม่ได้เพราะติดในเงื่อนไขของข้อกฎหมายประเด็นที่2ค่ะตอนนี้ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐติดต่ออัปเดตกับก.ล.ต.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งวาจาทั้งส่งเอกสารเพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใสแล้วก็รับทราบถึงความเคลื่อนไหวที่ลูกค้ารวมตัวกันไปร้องเรียนที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1แล้วบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะส่งตัวแทนเข้ารับฟังปัญหาแล้วก็ชี้แจงข้อมูลเพื่อคลายความกังวลด้วยนะคะส่วนความกังวลของลูกค้าณปัจจุบันนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างโปร่งใสนะคะในประเด็นที่3บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทได้ทำการนำทรัพย์สินดิจิทัลไปฝากไว้ที่ Bebel Finance และ Celsius ไม่ใช่การลงทุนนะคะตั้งแต่เปิดให้บริการ Zip Up Plusจนเมื่อ13มิถุนายนเซลเซียสได้มีการระงับการถอนเงินจากแพลตฟอร์มก็มีการขอไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในขณะที่กำลังพิจารณางบดุลก็มองว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะสามารถรองรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ส่วนกรณีของ Bebel Finance นั้นก็มีการระงับการถอนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการยื่นล้มละลายค่ะแล้วก็มีการพูดคุยและประสานงานอยู่ตลอดเวลานะคะผลการเจรจาดูเป็นไปในเชิงลบนะคะตอนนี้ก็เลยได้แจ้งให้กับก.ล.ต.และก็แถลงการให้ลูกค้าได้ทราบกันเพื่อที่จะบอกว่าบริษัทตัดสินใจดำเนินคดีความทาง Bebel Finance แล้วช่วงจังหวะนี้ดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะในสถานการณ์การลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะเพราะว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันมีจังหวะของการรีบาวด์กลับเหมือนกันของราคาบิตคอยน์นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันกำลังจะรู้ผลเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาก็ดูเหมือนว่าราคาบิตคอยน์ก็จะล่าถอยลงมาเช่นเดียวกันนะคะรอติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันด้วยละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ